ีนี้พาคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศการหาเสียงสดๆกันบ้างนะคะพาไปดูพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างเห็นบอกว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า7 โมงเช้าเนี่ยปล่อยคาราวานหาเสียงไปตามเขตต่างๆโดยหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศกันกับผู้สื่อข่าวของเราคุณปัทมากมุตโยธินรายงานสดมาจากพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคนะคะได้นำทีมปล่อยขบวนรถแห่ของทุกเขตนะคะไปทั่วกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงในวันสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะถึงการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ยังคงมั่นใจค่ะว่าการตอบรับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นดีขึ้นในทุกภูมิภาคค่ะผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้ช่วยหาเสียงวันนี้เริ่มรวมตัวกันตั้งแต่7 โมงเช้านะคะเพื่อร่วมขบวนรถแห่จากทุกเขตพร้อมกันที่พรรคประชาธิปัตย์ในแคมเปญประชาธิปัตย์ปล่อยขบวนรถแห่สู่ชัยชนะทั่วกทม.นะคะโดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะเปิดเพลงเช้าวันใหม่ดังกระหึ่มค่ะโบกสะบัดธงสีฟ้าตราสัญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีแกนนำพรรคนะคะแล้วก็ผู้สมัครบัญชีรายชื่อทั้งนายองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคนะคะนางสาววัฒนยาบุญนาประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทม.ดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.ร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะโดยนายจุรินทร์ค่ะกล่าวว่าวันนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้เป็นเสาหลักของประเทศรวมถึงเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศนะคะขอให้กลับบ้านโดยได้ยืนยันนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นสถาบันการเมืองที่รับใช้ประชาชนต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ฝากถึงกกต.นะคะให้จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างไร้ข้อสงสัยและก็เชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศและพรรคการเมืองอยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและยังมั่นใจด้วยนะคะว่าการตอบรับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นดีขึ้นในทุกภูมิภาคตามลำดับและจะทำหน้าที่รณรงค์หาเสียงจนถึงนาทีสุดท้ายไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของพรรคในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทุกเขตทั่วประเทศก็จะออกตระเวนพบปะพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่กฎหมายอนุญาตคือก่อน6 โมงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีกระบวนรถแห่ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง33 เขตนะครับออกตระเวนไปในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อขอเสียงจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในโค้งสุดท้ายครับผมก็มั่นใจว่าเสียงตอบรับที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศในทุกภาคให้การตอบรับประชาธิปัตย์เนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับครับทุกคนก็ยังมั่นใจแล้วก็จะทำหน้าที่รณรงค์หาเสียงจนนาทีสุดท้ายนะครับสู้ทุกเขตนะครับนั่นก็เป็นเสียงยืนยันความพร้อมจากทางด้านหัวหน้าพรรคนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ารถขบวนแห่ของพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางออกจากที่ทำการพรรคแล้วนะคะแล้วก็จะไปวนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนที่จะแยกไปตามเขตต่างๆนะคะโดยก็จะมีแกนนำพรรคเนี่ยแหละค่ะไปช่วยหาเสียงในวันนี้ด้วยซึ่งดิฉันก็จะไปเกาะติดแล้วก็รายงานบรรยากาศให้ทราบต่อไปค่ะคุณปัทมานะคะรายงานสดมาจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่บอกคือวันนี้แกนนำคนสำคัญของพรรคเนี่ยตามขบวนแห่ไปทุกจุดในกรุงเทพเลยนะใช่ฮะวันนี้หลายพรรคการเมืองคือตระเวนรอบกรุงเชื่อเถอะว่าหลายพรรคการเมืองคงจะมีโอกาสแบบบังเอิญอ่ะเจอกันตามถนนหนทางบ้าง